สวัสดีครับสวัสดีครับผม KC7 ครับวันนี้ครับเราอยู่ในงาน2015ครับ KO Rumble ครับที่ร้าน Game Over ครับที่ตึก Liberty ซอยทองหล่อนั่นเองนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะครับ KO Rumble ซึ่งในงานครับวันนี้มีแขกเหลือมามากมายเลยนะครับบรรดาแขก VIP ของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็พี่ฟีฟ่าออนไลน์3เนี่ยจัดงานแบบนี้ครับเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราแบบสัญจรออกมาแบบจัดแข่งเลยเงี้ยก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆหลายครับหลายๆคนอะไรเงี้ยได้รู้จักใกล้ชิดทีมงานด้วยบางทีเราก็จัดแข่งในห้างในอะไรพวกเนี้ยมันก็แค่มาเจอมาดูแล้วก็อันนี้กันไปแต่นี่คือมันเหมือนแบบอย่างที่เราบอกนะมีติ้งสนุกครับเพราะสนุกด้วยส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นเกมฟุตบอลอยู่แล้วแล้วประกอบกับเกมออนฟีฟ่าไลน์3เนี่ยมีการทำคอมมิตี้ที่กว้างในประเทศไทยสนุกสนานครับอย่างที่เห็นครับดูหรูหรามากแล้วก็ทุกคนนะครับเอนจอยดีมากครับคนลุกอ่ะคนลุกจริงคือ เราได้สัมผัสบรรยากาศแล้วก็ได้ความเป็นกันเองระหว่างทีมงานแล้วก็มือแข่งแล้วก็กองเชียร์และบรรยากาศร้านก็ดีครับร้านก็ดีแล้วก็อาหารก็อร่อยสนุกดีครับคือนะคนดังๆในฟีฟ่ามาครบในงานนี้โอเคมากครับแบบได้มาเจอคนที่ยังฝีมือดีๆที่นี่อ่ะทุกคนเลยครับอยากให้จัดอย่างนี้เรื่อยๆครับนี่ครับเราอยู่กับแชมป์ครับ2015 KO Rumble คนล่าสุดครับ DOS แอมเซพิลอสครับนะครับก็แสดงความยินดีกับแอมด้วยนะครับอยากให้กล่าวถึงเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าทำไมเราต้องเล่นฟีฟ่าออนไลน์3ครับก็สำหรับผมครับมันเหมือนเป็นความฝันครับเราอาจจะแบบเล่นฟุตบอลของจริงไม่ได้ติดทีมชาติอะไรเงี้ยไม่ได้แชมป์โลกแต่ว่าผู้ชายคนหนึ่งก็อยากจะมีฝันของตัวเองอยากทำตามฝันครับก็อยากเป็นแชมป์โลกซึ่งสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ให้มาเนี่ยก็คือผมคิดว่าพรสวรรค์ในการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นกีฬาชนิดนึงเหมือนกันเพราะเนี่ยมีพรสวรรค์แล้วผมต้องหาพรแสวงเพิ่มผมก็ต้องซ้อมให้มันหนักขึ้นครับแสดงความยินดีด้วยครับแอมครับครับครับ